ัดครับพี่น้องออกเลี้ยงไปเลยโอ้ยจะเป็นเห็ดละโงกแห้งสีงามนะมาเก็บเลยล่ะเบิ่งขาโอ้ยใหญ่แห้งโอ้ดอกใหญ่แห้งครับปัดครับพี่น้องดอกใหญ่แห้งครับเบิ่งดอกดอยเพิ่นก็มีอยู่โอ้ยดอกกำลังพอดีงามเลยครับสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องข่าวปลาสไตล์ทิวครับมื้อนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวคือเก่าแล้วครับบ่าวทิวสิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมื้อนี้พี่กัดกับพี่กัดเก่าครับป่าบันบุกอำเภอบุตริกครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะก็บ่โหดหรอกครับว่าสิได้เฮ็ดหยังแน่ครับนี่เพราะว่าเมื่อวานบ่าวทิวก็เลาะจนว่าเมื่อยเนาะไปครับพี่น้องไปหาเลาะเบิ่งสิได้เล่มได้เก็บบ่ครับมื้อนี้ไปครับพี่น้องดอกแรกเฮ็ดมันเฮ็ดละโงกคือเก่าครับ2ดอกอยู่นี่โอ้สะอาดเฮ้ยแค่นี้มันออกหลาครับเลยแวะมาเบิ่งเห็นอยู่2ดอกเห็ดแดงกอครับตัวนี้เห็ดแดงส่ำออกร่วมกันเลยออกหลาครับออกหลามูเด้นครับพี่น้องเป็นเวิ้งเลยเห็นบ่มาพอเฮ็ดทานครับเฮ็ดทานใหญ่แบบนี่ได้ดอกครับเป็นเครื่องเลยเนาะจุ่มจุ่มก็มีบานๆก็มีป๊าดดอกแบบใหญ่เลยเอาแล้วแต่เฮ็ดสิออกแล้วครับพี่น้องเรื่องของธรรมศาสตร์มาสู่มือก็เปลี่ยนเฮ็ดลายสนิทไปเนาะเบิ่งเฮ็ดทานออกใหม่ทานใหญ่พอโมเห็นขาแน่แน่ขาสันสันแต่ว่าดอกใหญ่แห้งเบื้องที่ล่ะเป็นตุบปูบตุบปูบอยู่ดอกเห็ดรอบวังหันเฮ็ดละโงกไหวเฮ็ดองค์นกออกเนาะรอบนี้เฮ็ดทานทานใหญ่เลยหลังเปลี่ยนเล็กน้อยครับไต่ไปตรงเลยครับเก็บง่ายครับผมครับพี่น้องออกเลี้ยงไปเลยโอ้ยจะเป็นเห็ดละโงกแห้งสีงามนะมาเก็บเลยล่ะเบิ่งขาโอ้ยใหญ่แห้งโอ้ยพี่น้องครับขามันใหญ่มันดึงขึ้นยากเลยนี่กำลังขึ้นมาเลยเด่นโผล่แห้งดอกนี่ค้าขาดรสชาติอร่อยด้วยครับเพ้นดอกจำทำเนี่ยแกงใส่ผักติ๋วลวกจำแก้วครับผมหนึ่งกระแสบเนาะเห็ดได้หลายเมนูคือกันครับหนึ่งจำแก้วโอ้เห็ดแดงหน่อยก็ออกแล้วนี่เห็นบ่ทุกอย่างอ
ิเต็มตาตัวนี่เห็ดนี่แต่ดอกใหญ่ๆเนาะครับอู้ดอกใหญ่แห้งครับปัดบ่ทันเฒ่าได้นี่กำลังกรุบๆเลยอู้ยนี่ดอกจูมเพิ่นดอกใหญ่แห้งเห็ดทานใหญ่เก็บมวลขนาดครับพี่น้องเห็ดทานยักษ์ด้วยนี่โอ้ยบานเต็มที่เนาะแม่นเต็มที่แล้วนี่โอ้ยถึงขาถึงดอกป๊าดใหญ่แห้งครับเห็ดทานยักษ์เห็ดทานยักษ์อุ้ยอันนี้จนเป็นลุมลงไปเลยนี่ปูนอ่ะอู้เน่าระเบิดนี่ทิ่มทิ่มไปนี่ละปูเป็นลุมเลยครับพี่น้องนี่มันออกไต่กินอยู่ตรงนี้สองดอกออกอยู่ในขี้ดินพุ่นออกอยู่ลางๆไต่ใบตองพุ่นป๊าดดอกนี้คือข้อหักลงดินพี่น้องโอ้ยดีครับดอกใหญ่เลยหมวกขาวครับผมพอได้เล่มไปแล้วเนาะมันก็บอกร้ายคือมือแหละครับอันนี้เป็นเห็ดละงกรอบซองเนาะข้อมือบันบกเนาะอุ้ยงามๆเลยบานออกไปนี่อันนี้เป็นเห็ดทานหน่อยนะครับแต่หวานบานอู้สองดอกคุณตัวติดกันเลยบานแห้งเลยดูดิจุดแดงกอครับผมกำลังจุ่มๆเลยเนาะตะไคร้ครับผมบุ้ยเห็ดตรงเขาครับหอมๆเนาะแถวนี้อีกดอกนึงครับโอ้ยจนบานเลยเห็ดทานจนบานดอกนี่โอ้ขาหลุดเลยครับพอแล้วครับพี่น้องเห็ดละงอกสองจิ๋วงามๆเลยกำลังเหมือนตาเลยเนาะกำลังออกจากไข่เลยตัวนี้ดอกนี้ให้งามไข่ใหญ่นี่เอาใส่เลยเลี้ยงไปใส่น้ำกันแหละเห็ดละงอกเพราะได้เล่มน้องมันนี่เล่มอีลีแล้วครับพี่น้องยามาบ่พออีกแล้วไข่บนนี่ไข่อยู่ไข่ก็ถือเจาะโอ้คุณจุ่มหนึ่งแม่นบ่เสียดายเอาไปป่นแล้วพี่น้องเฮ็ดบานตื่นใจกระตาก่อนหักเอาเลยเนาะโอ้หน่ายเด้ครับเมื่อวานก็หาจนหวานเนาะแต่ว่าบ่พอพอมาพอตอนบานเฮ็ดนี่สีดอกบ่ใหญ่ปานใดดอกนี่หอทุ่มเฮ็ดเป็นแดงอีกแล้วครับพี่น้องหาแต่ปล่อยเก่าอยู่นี่แล้วเนาะบ่าวที่อยู่นี่แต่ว่าออกโดนแห้งโดนแต่ละดอก
อู้งามแห้งครับเป็นเงาเลยโอ้หักจ่อยคือกุ๊กใหม่นิดสองดอกครับผมงามงามเลยครับครับพี่น้องเป็นลงเหลืองสองดอกงามงามสร้างออกมูลอยดอกเนี่ยเนาะอ่ะสองดอกก็เอาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องคล้องแท้ละบัดป๊าดงามครับงามเหลือจะได้จงไหวเนาะจงไหวกันยั่งอยู่ครับเฮ็ดหุ่มนี่เฮ็ดซุปนกแขกครับพี่น้องว่ามันเฮ็ดปวกเนาะขายๆกันเลยแต่ว่าตีนเป็นสิบลูกไปในดินเนาะอู้ขายาวดีขนาดครับหยอกหลอกกันนี่ครับใหญ่เลยพาเขื่อเลยตัวนี้โอ้ดอกไหวเนาะดอกใหญ่แห้งครับเบิ่งดอกหน่อยเพิ่นก็มีอยู่โอ้ยสามดอกครับผมโอ้น้ำพี่น้องงามงามเลยโอ้คือดึงขึ้นป๊าดเบิ่งดอกมันตกไปใหญ่แล้วบ่โอ้ทันใหญ่เนาะเอาไว้อีกป๊าดครับพี่น้องบานเบิดมาเก็บเอาเลือดจูบเดียวนี่สุ่มบานกันสิเอาไปเห็ดเสือครับไปใส่ต้นยางหน้าหน่อยแถวขายเนาะแถวขายเพิ่นปลูกปลายได้เหลืองอกเลี้ยงอู้ดอกใหญ่จะได้นี่คือแถวขายมันบุกครับเพิ่นปลูกปลายางหน้ากำลังต้นน้อยๆเลยเอาไปเห็ดเป็นเสือใส่ไว้นะครับโอ้ยครับจังป๊าดปึ๊ดเนาะเก็บซุปนกแก่โอ้เก็บเอาก่อนเอาไปแกงปัดข้าวเลยครับดอกหน้าดอกใหญ่แห้งอู้เงานี่อู้ดอกกำลังพอดีงามเลยครับนี่ครับพี่น้องปลายางหน้าไม่น้อยเลยเนาะโอ้ยเสือเปิดหนาดินก่อนเล็กน้อยนี่มันจะเห็ดละโงกแน่นี่ครับเดี๋ยวได้หลายเด้อ
เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับมาสรุปผลงานกับบ่าวเที่ยวครับมื้อนี้นึกว่าแต่สิบ่มานเนาะครับพี่น้องมื้อนี้มานคือเก่าครับเขามาหุ่มแหลกเขามาพ่อเฮ็ดทานเลยครับเต็มกระตาเลยมีแต่ดอกจุ่มๆใหญ่ๆเนาะต้นนี้ก็สิเป็นเฮ็ดละโงกครับกับเฮ็ดผึ่งแดงขาขนครับกับเฮ็ดร่วมครับอันนี้ก็มาได้เฮ็ดอันนี้นําครับเฮ็ดซบนกแขกอันนี้ก็เฮ็ดละโงกบานสิเอาไปใส่เฮ็ดเสืออยู่ปลายางหน้าอยู่ขายเนาะครับเป็นปลูกใหม่แต่ปีก่อนพุ่นแล้วครับเป็นบ่ทันใหญ่เอาเสือเฮ็ดไปใส่เถื่อได้เก็บเนาะถือว่ามานคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้สุดยอดแท้งครับครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับสำหรับมื้อนี้บ่าวทิวขอตัวลากลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ